ในรอยทราย EP 5ที่ว่าออกไปปฏิบัติภารกิจสำคัญและเป็นภารกิจสุดท้ายก่อนลาออกแต่ระหว่างนั้นที่ว่าได้เข้าไปช่วยจ่าแดนแต่กลับโดนยิงด้วยฝีมือของพัชระในขณะที่ตะวันเองก็โดนเล่นงานเช่นเดียวกันโดยตะวันถูกรถชนด้วยฝีมือของเชษฐ์ลูกน้องคนสนิทของพัชระทั้งสองบาดเจ็บสาหัสมากจนต้องเข้าโรงพยาบาลพร้อมกันด้วยอาการโคม่าระหว่างนั้นผู้กำกับได้รู้ว่าทิวาและตะวันมีใบหน้าที่คล้ายกันอย่างกับฝาแฝดจึงนึกภารกิจใหญ่ขึ้นมาได้หลังจากที่ทิวาฟื้นขึ้นมาผู้กำกับได้พาทิวาไปพบกับตะวันและทำให้ทิวาได้รู้ว่าตะวันมีใบหน้าเหมือนตนพร้อมกับได้รับภารกิจใหม่ที่ตนจะต้องสวมรอยเป็นตะวันเพื่อเข้าไปจัดการกับพัชระด้วยวิธีการสลับตัวทำให้ทิวาต้องมาใช้ชีวิตแทนตะวันและตะวันที่ความจำเสื่อมต้องไปใช้ชีวิตใหม่บนเกาะมุกแทนทิวาสันจะก๊อปปี้ทิวาให้กลายเป็นตะวันได้หรือไม่และทิวาเองจะทำภารกิจนี้สำเร็จไหมติดตามกันต่อ EP หน้าห้ามพลาดในรอยทรายทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา20:40 นดูทีวีช่อง7 HD กด35สดออนไลน์บัคบูทีวี